แล้วแต่ละวันเราหาได้เยอะไหมคะก็ไม่เยอะวันหนึ่งก็ประมาณ30บาทน้อยหรือ20บาทน้อยเท่านั้นเลยค่ะเอาไปไหนอ่ะคะเอาไปขายค่ะพอดำเคยกินตั้งแต่แรกโลละ300ค่ะชาวบ้านอำเภอสิเกาจังหวัดตรังนับพันคนเก็บหอยตะเภาหรือหอยท้ายเภาที่หาดปากเมงกันอย่างคึกคักโดยเฉพาะช่วงเย็นหลังน้ำทะเลลดจะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อในราคากิโลกรัมละ300ถึง350บาทสร้างรายได้และแหล่งอาหารให้กับชาวบ้านอีกทางชาวบ้านและนักท่องเที่ยวตำบลไม้ฝาดและตำบลใกล้เคียงกว่า 1,000 คนใช้เวลาว่างในช่วงเช้าและช่วงเย็นหลังน้ำทะเลลดเก็บหอยตะเภาหรือหอยท้ายเภาเป็นหอยสองฝาลักษณะเหมือนเรือสำเภาฝังตัวอยู่ใต้พื้นทรายใช้เพียงท่อ PVC ปลายแหลมหรือไม้แหลมงัดขึ้นมาซึ่งตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีจะเป็นฤดูหาหอยตะเภาชาวบ้านจะเก็บหอยที่มีขนาดใหญ่ได้น้ำหนักเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์หอยตะเภารสชาติของหอยตะเภาเหมือนหอยนางรมและเนื่องจากหอยตะเภามีราคาสูงชาวบ้านจึงนำไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อทำให้ชาวบ้านมีรายได้วันละ300ถึง700บาทมาหาบันนี้ทุกปีไหมคะค่ะมาทุกปีเลยค่ะนี่บรรยากาศดีมากค่ะคนเยอะไหมคะคนเยอะมากวันคนเยอะมากเลยค่ะแล้วแต่ละวันเราหาได้เยอะไหมคะค่ะไม่เยอะวันหนึ่งก็ประมาณ30บาทน้อยหรือ20บาทน้อยเท่านั้นเลยค่ะเอาไปไหนอ่ะคะเอาไปขายค่ะพอดำเคยกินตั้งแต่แรกโลละ300ค่ะรวมค่าตั้งซื้อมั้งค่ะกินร้อยมากแต่ว่าเราก็เหลือที่จะให้ของว่าค่ะมันเพราะว่ามันรายไม่กินด้วยมันก็ได้ตัวลูนกันจัก30น้อยจนตัวใหญ่ๆซ้ําประมาณ35น้อยแล้วก็ได้ทั้ง300นึงอย่าลืมกดติดตามสำนักข่าวไทยออนไลน์ได้ในทุกช่องทางของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter YouTube IG TikTok เพื่อที่จะไม่พลาดชมข่าวสารและสาระความบันเทิงที่กำลังเป็นกระแสได้ทุกเวลา